นภัยมณฑลฐานบกที่37เนี่ยก็ยังส่งกําลังพลจิตอาสารถครัสนามไปทําอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านภาวะน้ําท่วมมานานร่วมเดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกําลังพลจิตอาสาทุกภาคส่วนเนี่ยที่ยังคงทํางานกันอยู่ในชุมชนในอะำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ รถครัวสนามก็จะตั้งอยู่บริเวณศูนย์ประชาการเหตุการณ์และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอแม่สายปักหลักเป็นวันที่5แล้วนะครับทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเลยตกวันละกว่า5,000กล่องนะครับแล้วก็ประกอบเลี้ยงจนกว่าจะฟื้นฟูจบภารกิจนะครับตามนโยบายของผู้บราการทหารบกครับ่วน